ร้องไห้กลางงานวันพีขนาดนี้กำลังข้ามรีเวิร์สเมาน์เทนมุ่งหน้าสู่แกนไลน์ก่อนจะออกเรือขอสุ่มตั๋วโฮโลแกรมและนั่นได้ลูฟี่เกียร์ห้าโคต้าดวงดีวันนี้ครบแล้วสินะจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเข้ามาห้องแรกก็จะเจอกับสมาชิกกลุ่มหมวกฟางทั้งหมด10บวก1คนแอบสปอยหน่อยว่าสมาชิกคนที่11ก็คือฉันเองจ้าไม่รู้ว่าเป็นห้องทำงานของใครแต่ใบประกาศจับเต็มเลยส่วนโต๊ะทำงานนี่แอบเหมือนของนามิอยู่นะและยังไม่ทันได้เตรียมใจไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่าที่อินกับเรื่องของลาบุญมากคือเห็นไม่ได้อะร้องไห้ตลอดสงสารน้องยังไงก็ขอให้ได้เจอบรู๊คไวๆนะลูกส่วนซีนมิตรภาพสุดซึ้งก็ต้องยกให้ซีนนี้เลยตอนแรกก็อยู่บนบกตอนนี้อยู่บนท้องฟ้าไปเจอก็อดเอ็นเนลทุกๆ3นาทีกันทำเป็นเล่นไปแอบน่ากลัวอยู่นะได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบนี้ดีแล้วที่แกหนีไปดวงจันทร์แล้วบางห้องเนี่ยจะมีเกมให้เล่นสะสมคะแนนไปแลกของรางวัลด้วยสนุกมากได้ทำท่าตามตัวละครเกมนี้ต้องสวมจิตวิญญาณก็จะซบจะบอกว่ายิงให้โดนน่ะยากมากต่อจาก NES Lobby ก็ไม่ทันได้เตรียมใจอีกแล้วเศร้าอีกแล้วเรามาช่วยพรีเอสแหกคุกกันดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าเราจะถูกจับซะเองนอกจากความยิ่งใหญ่ของพ่อหนวดขาวก็มีสงครามที่มารีนฟอร์ดนี่แหละที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันรูปปั้นขนาด1ต่อ1คือเท่มากทุกคนโปรดสงบนิ่งไว้อะไร3วินาทีเอ๊ะแล้วพวงมาลัยดาวเรืองมาจากไหนบนแท่นของเอสก็มีห้องก่องเงือกคือจัดสวยมากในเกมให้เล่นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมาถึงทั้ง5ศาสตร์กันห้องนี้เราว่าเท่ถ่ายรูปได้แล้วเราก็จะส่งต่อความวุ่นวายไปสู่เกาะถัดไปที่เดรสโลซาโดฟลามิงโกกับกรงนกของเขาอีกฝั่งก็จะเป็นโคลอสเซียมให้เราเล่นเกมยิงปืนและหลังจากนี้ก็จะไม่รู้อะไรอีกแล้วเพราะว่าเพิ่งดูจบเดรสโลซาคนนี้คือใครทำไมสู้กันเท่เกินอย่าเพิ่งสปอยเขานะเฮ้ยอันนี้รู้บิ๊กมัมจะบอกว่าชอบเกมห้องนี้สุดเพราะว่าน่ารักมากได้ระบายสีเค้กพอระบายสีเสร็จเค้กเราก็จะถูกโชว์แบบนี้เลยไม่รู้ว่าบิ๊กมัมจะถูกใจเค้กเราหรือเปล่าจุดนี้จะให้เราถ่ายรูปเป็นโกโมโกโมโนต่อจากนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นเก็บแต้มกันอีกนิดหน่อยแต่ว่าต้องซื้อโทเค็นเพิ่มนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดโมเดลอันนี้ฉากไหนไม่รู้แต่ที่รู้คืออลังการเล่นใหญ่มากพบปะกับลูฟี่เกียร์5ขนาดมหึมาสิ้นสุดการผจญภัยก็จะมีแกลเลอรี่รีแคปเรื่องราวต่างๆและเราก็จะเติมพลังด้วยน้องไก่ลูฟี่อันใหญ่มากนะรสชาติก็คือฝีมือซันจิอร่อยอย่างนี้นี่เองเป็นงานที่มาแล้วสนุกมากชอบมากอันนี้จัดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ไปตามล่าหาวันพีซกัน